อ่ะมาดูสาวๆบ้างชมพู่อารยานะคะงานก็ชุกอย่างที่เห็นแหละแน่นอนนะคะว่ารายได้เนี่ยก็ต้องดีดามไปด้วยนะคะทีนี้เธอก็เลยแบบซื้อคอนโดใหม่ให้เป็นรางวัลให้กับตัวเองค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเพื่อความสะดวกในการไปทำงานด้วยเพราะต้องอยู่ในบ้านหลังใหญ่คนเดียวสาวชมพู่อารยาจึงตัดสินใจซื้อคอนโดกลางกรุงพื้นที่กว่า100ตารางเมตรเพื่อความสะดวกในการทำงานและความปลอดภัยในชีวิตสาวโสดค่ะมีความสะดวกสบายแล้วความเงียบด้วยความเป็นส่วนตัวก็แล้วก็ปลอดภัยอะค่ะชมอยู่บ้านเดิมคนเดียวก็รู้สึกว่ามันใหญ่ไปมันก็ไม่เชิงใหญ่ไปหรือเล็กไปแต่ว่าบางทีก็เฉพาะความปลอดภัยอย่างเงี้ยมันสู้อันนี้ไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยมันอุ่นใจกี่ห้องนอนคะคอนโดนี้จริงๆเป็น2ห้องนอนนะคะ100ตารางเมตรแต่ว่าชมทุบเหลือห้องเดียวที่เหลือเก็บเสื้อผ้าก็คือเพื่อนก็มาได้คือถ้าสนิทจริงๆก็ให้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอย่างเอมมี่อะไรเงี้ยก็มานั่งมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็กลับบ้านถึงเวลาก็กลับบ้านส่วนอาการคุณพ่อหลังผ่าตัดหัวใจสาวชมแจ้งว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแต่ยังต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลแต่เมื่ออยู่ใกล้หมอก็ไม่น่าห่วงทำให้สาวชมมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นค่ะที่คุณแม่เขาดูแลกันอยู่ทุกวันนะคะก็เขาก็เต็มที่แล้วแหละเรื่องอาหารการกินเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยทุกอย่างเราเองก็ให้เขาหาหมอสม่ำเสมอแล้วก็พาเขาไปหาคนที่เราเชื่อว่าเก่งที่สุดน่าจะดูแลเขาได้ดีที่สุดที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องคุณหมอแล้วล่ะก็ฝากให้คุณหมอดูแลแล้วก็ขอให้คุณพ่อของสาวชมพู่หายวันหายคืนแข็งแรงไวๆก็แล้วกันค่ะ